อย่างกลางแปลงอ่ะก็มันก็มีอยู่ทั่วประเทศแล้วจริงๆคืออย่างที่บอกว่าหลังๆอ่ะคนมันก็แบบความนิยมมันก็น้อยลงคนที่ฉายเองก็บอกว่าเอองานมันน้อยลงยิ่งโควิดเนี้ยคือโดนห้ามเลยมันก็ลำบากกันคือจังหวะเนี้ยเขาแค่บอกว่าแค่งานเนี้ยเป็นการเหมือนเปิดหัวเนาะจะทำให้จริงๆอ่ะมันก็มีเจ้าภาพที่อยู่ตามงานต่างๆแล้วก็มีคนที่พร้อมจะฉายอยู่ตามงานต่างๆอันเนี้ยอันนึงซึ่งถ้าปฏิกิริยามันเป็นทางบวกมันจะต้องส่งเสริมให้เกิดสิ่งนี้ได้อย่างแน่นอนเอาคุยโคตรอร่อยเลยไม่ได้มั่นใจเพราะมันเหมือนแบบว่างานหนังกลางแปลงอ่ะมันก็เหมือนหายไปจากในเมืองนานพอสมควรหรือว่าแม้แต่แบบแต่ว่าพออย่างฮอลลีวูดจริงๆก็จัดงานกลางแปลงบ่อยแบบหลายครั้งเหมือนกันนะฉะนั้นเราก็รู้ว่าถึงแม้จะจัดในเดือนที่เราคิดว่ามีฝนนะสมมติธันวาอะไรเงี้ยเราก็เคยจัดแล้วฝนมันก็ตกเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมการแล้วเราก็ต้องเผชิญแล้วก็สุดท้ายมันก็ต้องแล้วแต่คนดูเหมือนกันแต่ก็ในใจก็แอบจะเชื่อว่าคือคนที่เขาเลือกที่จะดูอ่ะเขาก็จะต้องจัดการตัวเองอะไรเงี้ยได้บางอย่างรวมทั้งเราก็ได้เตรียมบางอย่างอย่างเช่นเต็นท์หรืออะไรที่แบบเต็นท์ใหญ่ๆที่วางไว้ข้างหลังเนี่ยก็คือวางไว้ว่าถ้าช่วงฝนตกก็สามารถเข้ามาหลบได้เผื่อไม่นานพอฝนหยุดแล้วก็ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นตรงนี้ที่คิดว่ามันน่าสนใจมากว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็วันแรกที่กลางจอขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออมันมีพลังแหละว่ามันก็มีคนที่เหมือนเจเนอเรชันที่ไม่มีประสบการณ์เลยน่าสนใจมากจริงไหมครับคุณลุงลงมาจะบอกหนังกลางแปลงเนี่ยมาพิงหนังข้ามเก่าแล้วหาดูยากอย่างเงี้ยก็จะได้ดูถ้าเป็นโรงมาหนังช่องโรงคือก็บางทีสู้หนังเก่าไม่ได้นะคือหนังเก่าอาจจะดูสนุกกว่าตอนเด็กๆเราก็เคยแต่ไปดูหนังกลางแปลงตามบ้านนอกนะครับแบบก็มาก็เหมือนมาย้อนรอยวันเก่าๆครับแล้วก็มาเที่ยวกรุงเทพด้วยก็มันก็ดีครับเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและอีกอย่างก็เป็นมุมมองใหม่ๆนะครับที่แบบว่าที่ในเมืองโดยปกติแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีอ่ะครับก็จะไปดูตามโรงหนังอะไรกันแล้วครับก็คือเห็นประชาสัมพันธ์ใน Facebook อ่ะค่ะก็คิดว่าน่าสนใจดีแล้วเรื่องนี้คือชอบด้วยเคยดูใน Netflix อยู่แล้วก็คิดว่าอยากมาดูแบบจอใหญ่ๆก็เลยลองมาที่นี่ค่ะแต่ละที่เราก็จะเห็นคนร่วมงานที่แบบไม่เหมือนกันแล้วเราก็เห็นที่อย่างที่นี่ก็จะเห็นเด็กๆอ่ะค่ะได้มาทำกิจกรรมแล้วก็เขาก็ได้มาวิ่งเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้เห็นภาพเนี่ยมานานแล้วด้วยความที่นี่มันเป็นแบบที่เป็นแบบชุมชนด้วยค่ะก็คิดว่าดีค่ะอะไรลูกชื่อเป็นสนุกก็ทางกทม.ก็จัดเนี่ยผมว่าดีนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะบางทีเราไปเดินไกลๆอย่างเงี้ยมันได้ยากค่ะอย่างนี้จะได้ง่ายกว่าเราถือว่ามีรายได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะพูดถึงนะก็เราก็ไม่ได้มีหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นสตรีทฟู้ดก็คือไปเรื่อยเปื่อยเป็นรถเข็นเหมือนกันนะคะก็มาหารายได้เหมือนกันถ้าทางกทม.จัดงานอย่างเงี้ยก็ช่วยทำให้แม่ค้าได้ฟื้นแล้วก็มีรายได้ตรงเนี้ยถือว่าโอเคเลยค่ะต้องบอกก่อนเนาะต้องชมเชยอาจารย์ชาติชาตินะครับอย่างแรกคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยแล้วก็ตั้งแต่ที่ผมมาวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยมีชาวต่างชาติเข้ามาในนี้เยอะมากนะครับทำให้เศรษฐกิจดีมากแล้วก็จากที่เห็นนะครับร้านเนี่ยจากวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยร้านมีเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็พยายามเดินถามในหลายร้านว่าแบบขายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าขายดีมากนะครับด้วยจำนวนคนด้วยกิจกรรมด้วยความหวังนะเนาะจากที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นจนมาถึงตอนนี้มันคือความหวังมันคือพื้นที่ใหม่ที่ทำให้เขาสามารถขายของได้ทีนี้ว่ามีกิจกรรมหนังกลางแปลงนี่ดีมากลูกอยากให้มีทุกวันเลยขายดีมากเลยช่วงโควิดเงียบมากลูกนี่พึ่งพื้นตัวได้ลูกพึ่งหลังจากโควิดมาพื้นตัวได้ที่ลูกช่วงโควิดลำบากมากเลยยินดีมากขอบคุณลูกขอบคุณที่ขอโครงการลูกท่านผู้ว่าเลยใช่ขอบคุณมากครับค
นที่ไม่ได้เข้าถึงโรงหนังเป็นปกติอ่ะเนื่องจากว่าก็ต้องยอมรับว่าการไปดูหนังในปัจจุบันน่ะมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงหรือแม้แต่เราเองที่ถือว่าจริงๆเราดูหนังเยอะบางทีไม่ได้เข้าโรงหนังนานๆมันคือก็ตกใจเหมือนกันแล้วยิ่งช่วงโควิดด้วยครับก็คือโรงหนังก็อาจจะคนก็ดูซบเซาหมายถึงเรื่องหลายๆอย่างครับก็มีเว็บหนังหลายๆอย่างครับอย่างเช่นพวกแอปหนังต่างๆครับเราก็สามารถดูได้แต่มาอย่างนี้ก็คือมาเอาบรรยากาศซะมากกว่าผมว่าครับก็อย่างเรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ทั่วถึงนะคะมีการกดไลค์กดแชร์อะไรก็แล้วแต่นะคะก็อยากให้ปรับปรุงเรื่องตรงนี้เพราะว่าบางท่านเนี่ยอย่างเป็นแม่ค้าที่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าถึงไม่ได้หรือว่าต้องคอยติดตามหน่วยงานอย่างเงี้ยแม่ค้าบางท่านก็จะไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นดูหนังหรือว่าศิลปะความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าควรจะมีอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันน่าจะทำให้ประชาชนรู้สึกเหมือนชุบชูจิตใจที่มันห่อเหี่ยวมา2ปีเนาะแล้วเจอโควิดถ้ามันมีกิจกรรมพวกนี้มันก็ทำให้มีความบันเทิงกับประชาชนมากขึ้นนะคะให้เราได้มีความสุขกันอีกครั้งนึง